ีรถตำรวจรถพวกทางลงทางหลวงอะไรบ้างรถยกไหนโอ้มากันเต็มถึงแล้วรัฐโคโลราโดค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ในสนามบินเดนเวอร์สนามบินที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาผู้โดยสารเนี่ยมาใช้บริการที่สนามบินเดนเวอร์นะคะประมาณ 77.8 ล้านคนนะทุกคนเป็นสถานที่ที่ผลิตนักบินให้กับกองทัพอากาศของสหรัฐนะคะดูดิเห็นป่ะบนเขาอะอยู่กันแบบเต็มไปหมดเลยอะบ้านเล็กบ้านน้อยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ในสนามบินนะคะลอสแอนเจลิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะนี่เราเพิ่งตรวจกระเป๋ามานะคะวันนี้เราจะเดินทางกันอีกแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้เราก็เป็นคลิปเดินทางแต่ว่าอันนี้มอสจะเดินทางอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสใช่ไหมรัฐแคลิฟอร์เนียทริปนี้นะคะมอสจะเดินทางไปที่โคโลราโดนะคะซึ่งก็เป็นอีกรัฐนึงนะคะที่จะต้องนั่งเครื่องบินประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะเป็นรัฐที่มอสไม่เคยไปแต่ถ้าทุกคนเคยได้ยินชื่อเนี่ยที่เนี่ยเขาจะดังในเรื่องของธรรมชาติและก็มีฐานทัพอากาศของสหรัฐเนี่ยเยอะมากและที่สำคัญนะทุกคนสนามบินที่มอสจะไปลงเนี่ยเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเป็นอันดับ2ของโลกเลยอ่ะ เห็นเขาว่าใหญ่กว่าสุวรรณภูมิเนี่ย4เท่าเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นอะไรที่หลากหลายนะคะจริงๆทริปนี้เนี่ยมอสอาจจะไม่ได้ทริปแบบพาเที่ยวแบบเต็มๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมอสอ่ะคือทุกคนจำเหตุการณ์เนาะเมื่อต้นเดือนที่รถบัสเนาะได้นำน้องๆ นะคะนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ไฟไหม้นะซึ่งข่าวตอนนั้นน่ะสะเทือนใจทุกวันนี้เราก็ยังสะเทือนใจนะคะและมอสก็เลยได้มีโอกาสนะคะติดต่อกับพี่คนไทยนะคะที่เขาอยู่ที่โคโลราโดและเขาก็ได้ทำงานเกี่ยวกับขับรถโรงเรียนนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการนะคะที่ดูแลเรื่องสคูลบัสนะคะหรือว่ารถโรงเรียนเราจะได้เห็นรถที่เขาใช้ขนส่งนักเรียนนะคะได้เห็นความปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยก็เลยเป็นเหตุที่มอสต้องไปโคโลราโดนะจริงๆเราอยากจะไปให้เร็วมากกว่านี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการติดต่อประสานงานแล้วก็หน่วยงานราชการในอเมริกาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะได้ไปดูเมืองโคโลราโดกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงป่ะไปกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเทอร์มินอลนะคะอันนี้จะต่างกับบินต่างประเทศถ้าบินต่างประเทศมันจะเป็นทอมแบลลี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเดินทางในประเทศเว้ยนี่เขามีช็อปฮาร์เลย์ดิวิสันด้วยนะตอนนี้มอสก็อยู่ที่สนามบิน Denver International Airport แล้วนะคะซึ่งก็อยู่ในเมืองหลวงของรัฐโคโลราโดนะคะอยากจะบอกว่าอย่างที่มอสบอกไปนะคะสนามบินที่เนี่ยใหญ่ที่สุดของอเมริกานะคะแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะเขาบอกว่ามีพื้นที่ใหญ่มากๆเลยนะประมาณ 85,000 ไร่นะคะถ้าเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะส่วนอุณหภูมิเรา 20,000 ไร่ลองคิดดูที่นี่มากกว่า4เท่านะคะคือสายการบินจะเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีสายการบินเนี่ยทั้งหมด75สายการบินนะคะที่ให้บริการสายการบินหลักๆก็จะเป็นเนี่ยค่ะ United Airlines นะคะแล้วก็จะมีพวก Southwest อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะคะมีผู้โดยสารเนี่ยมาใช้บริการที่สนามบินเดนเวอร์นะคะประมาณ 77.8 ล้านคนนะทุกคนคือเยอะมากๆเลยนะคะภาพภายนอกนะคะของสนามบินเนี่ยเขาจะมีแบบเต็นท์สีขาวๆนะคะซึ่งก็เป็นการเรียนแบบเทือกเขาร็อกกี้นะคะขึ้นชื่อในรัฐโค
โคโรราโดมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกันต่อนะคะทุกคนเหมือนมอสก็ยังงงๆอยู่อู้นี่ปกตินะคะไอ้ที่ทางเดินที่เป็นเลื่อนอย่างเงี้ยจะมีแค่เลนหรือ2เลนที่นี่เขามีแบบ4เลนเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าไว้รองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบินที่นี่เนาะที่นี่เขาก็มีคนนั่งให้เช็ดรองเท้าด้วยนะคะจริงๆหลายๆสนามบินในอเมริกาจะมีเนาะบางทีแบบเดินทางมาทำธุรกิจรองเท้าก็ต้องมันเงานะทุกคนคือที่นี่มันใหญ่มากนะเราก็งงเราจะไปเอารถเช่าเราต้องไปตรงไหนเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าใครจะไปรถเช่าเขาบอกว่าต้องลงไปเอาไอ้ตรงที่ไปรับกระเป๋านะคะลงไปชั้นล่างโหดูดิมันแพงเลยอะอ๋อเขาอยู่ที่นี่เหรอนักบินอวกาศแจ็คนะเราต้องไปอีกนู่นเบสอินเทอร์มินอลนะคะสำหรับเช่ารถนะคะงงมากทุกคนเห็นน้องที่ใส่เสื้อสีเงินไหมคะอันนั้นคือนักเรียนในเรืออากาศนะคะอยากจะบอกว่าที่รัฐโคโลราโดเนี่ยนะคะเขาจะมีโรงเรียนสำหรับเรียนเขาเรียกในเรืออากาศของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะทุกคนลองดูนะว่ามันใหญ่แค่ไหนนะคะเราจะไปเอากระเป๋าเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเทอร์มินอลนะโอ้โหคนเยอะมากจริงๆนะทุกคนว้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือวุ่นวายมากเลยทุกคนคนเยอะมากคือถ้าเราจะมาสนามบินหมายความว่าถ้าใครจะลงสนามบินที่เราไม่คุ้นเคยคนเผื่อเวลานะคะอย่างมอสอ่ะนัดรับรถบ่าย3ตอนแรกคิดว่าเครื่องแตะตั้งแต่บ่าย2นี่จะบ่าย3แล้วยังไม่ได้ไปเอารถเลยตอนแรกจะเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นด้วยนะเกือบแล้วน่ารักเนาะเป็นร้านก็ขายขนมปังอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าเวลาที่รัฐโคโลราโดนะคะจะเร็วกว่าลอสแอนเจลิส1ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็มอสหิวมากเลยเดี๋ยวจะหาอะไรกินแต่คิดว่าที่นี่คนเอเชียน่าจะน้อยอาหารเอเชียน่าจะน้อยเนาะนี่เขาแบ่งเป็นไอแลนด์นะไอแลนด์เช่ารถจะอยู่ที่ไอแลนด์โฟนะคะโหมันแบบหลายเลนนะรถที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรวมหลายบริษัทรถเช่าเลยนะคะเราจะต้องนั่งรถชัตเทิลบัสนะคะเพื่อไปอาคารที่เช่ารถอีกทีหนึ่งนะคิดดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนถ้าวางที่สนามบินก็คือมีอาคารที่เช่ารถอยู่ข้างในเลยเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับLA เหมือนกันนะตอนนี้มอสก็ได้รถแล้วนะคะกว่าเราจะได้รถนี่โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ายิ่งสนามบินใหญ่แล้วต้องยิ่งเผื่อเวลานะคะก็สนามบินเดนเวอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในเมืองเดนเวอร์นะคะจะห่างจากตัวเมืองเดนเวอร์40กิโลนะคะและทริปนี้นะคะมอสจะไม่ได้แวะเข้าไปในเมืองเดนเวอร์นะคะแต่ว่ามอสจะมุ่งหน้าไปที่โคโลราโดสปริงนะคะซึ่งจะห่างจากที่มอสอยู่ตอนนี้เนี่ยประมาณ120กิโลเมตรนะคะก็ขับรถราวๆประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนาะธรรมชาติในรัฐโคโลราโดเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะคะแล้วช่วงที่เรามาเนี่ยจะเป็นช่วงฟอลนะคะแล้วดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงแบบไฮซีซั่นด้วยนะเดี๋ยวมอสก็จะได้ให้ทุกคนเห็นนะเส้นทางระหว่างทางบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็เห็นแต่ทุ่งหญ้าสีทองนะเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองนะคะนี่ทุกคนใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มเหลืองๆแล้วนะแล้วลองสังเกตมันมีลูกกลมๆอย่างเยอะมากเลยมีตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยมันคืออะไรใครอยู่ที่โคโลราโดบอกเราทีมันคืออะไรตอนนี้5โมงเย็นนะคะที่นี่มืดเร็วนะประมาณ6โมงครึ่งก็มืดแล้วนะคะ
อยากจะบอกว่าระหว่างทางที่เรานั่งรถมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเมืองมันเหมือนแบบคล้ายๆเมืองใหม่บ้านแบบสร้างใหม่ๆเยอะแล้วก็หลังใหญ่ๆเยอะมากๆเลยนะเราก็มองว่าเฮ้ยเมืองนี้ประชากรไม่ได้เยอะแต่ทำไมรถมันแบบเยอะมากๆแต่เราลองมองไปตามเขาตามหุบเขาอะไรเงี้ยจะมีบ้านคนเขาแบบกระจุกตัวอยู่กันเยอะนะคะแล้วมันก็สงสัยว่าเฮ้ยคนที่เนี่ยเขาทำอาชีพอะไรกันก็เลยหาข้อมูลนะคะเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีสี่ฤดูใช่ไหมก็มีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงแต่ว่าช่วงที่มาอย่างที่มอสบอกนะคะช่วงเนี้ยคนจะชอบมาเดินป่ามาแคมปิ้งมาขับรถชมวิวเพราะว่ามันจะเป็นเมืองที่สวยมากๆและที่สำคัญนะคะรัฐโคโลราโดเนี่ยเป็นรัฐที่อยู่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเลนะคะสูงที่สุดของสหรัฐอเมริกาเลยนะทุกคนประมาณ 10,000 ฟุตน่ะสูงมากแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนี่ก็ไฮไลท์นะที่นี่จะมีสกีรีสอร์ทหลายที่เลยนะคะถ้าแบบดังๆเลยก็มีเอสเพนนะคะที่จะดังแล้วก็เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าหนาวเนี่ยเขาบอกว่ามีบันทึกไว้นะหนาวสุดที่นี่ติดลบ52เซลเซียสทุกคนคือหนาวมากส่วนร้อนก็สูงสุดก็มีถึง46องศาเลยนะคะแต่อากาศส่วนใหญ่ก็จะแบบหนาวเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงหิมะคงแบบขาวโพลนไปหมดเลยเนาะอยากจะบอกว่าตอนนี้มอสอ่ะหูอื้อนะพอคิดว่าเราขึ้นแบบขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ40นาทีมอสก็จะถึงโคโลราโดสปริงแล้วนะคะทุกคนของจริงคือไม่มีแสงสีแดงอย่างนี้นะแต่ว่าทำไมในกล้องมันแวบๆอย่างเงี้ยอันนี้ใช้มือถือ iPhone 15นะคะหรือต้องเป็น iPhone 16จ้ะดูดิปกติถ่ายไม่เคยเป็นใครรู้ปัญหาบ้างมอสเมื่อกี้มอสพูดว่าเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวใช่ไหมคะและก็อีกอย่างนึงเขาบอกว่าที่เนี่ยทำอุตสาหกรรมเยอะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะทุกคนรู้จัก Lockheed Martin ไหมคะบริษัทที่เขาผลิตเกี่ยวกับเครื่องบินรบเนาะไม่ว่าจะเป็น F-35 F-22 Raptor อะไรอย่างเงี้ยเนาะเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับทหารก็คือทุกคนจะรู้จักดีนะคะก็คือ Lockheed Martin นะคะที่นี่เขาก็มีโรงงานผลิตด้วยแต่ว่าไม่ใช่สำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่นะคะที่นี่เขาจะเป็นผลิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานอวกาศระบบป้องกันอวกาศอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับดาวเทียมระบบสื่อสารนะที่นี่ก็เลยจะมีพวกบริษัทสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยเยอะนะคะโอ้แถวนี้น้ำมันถูกนะถูกกว่าใน LA นะคะเท่าไหร่3เหรียญกว่าต่อลิตรนะคะโอ้ทุกคนเหมือนฝนมาเลยอะดูดิแต่ที่นี่ฝนก็ไม่ได้ค่อยตกนะน่ากลัวเนาะเอาทุกคนสิ่งที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นแล้วนะนี่เห็นไหมมองไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าฝนตกเฉยเลยจ้าทั้งที่นี่แบบฝนไม่ค่อยจะตกนะคะก็หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยที่นี่จะมีพายุเฮอริเคนเหมือนที่เป็นข่าวหรือเปล่าคือรัฐโคโลราโดเนี่ยนะคะเขาจะอยู่มาทางฝั่งตะวันตกนะคะก็อยู่ใกล้กับยูทาห์เนาะแล้วก็อยู่ใกล้กับแคลิฟอร์เนียเรานี่แหละก็เลยจะไม่ได้มีพายุเฮอริเคนหรือว่าฝนตกลมแรงพายุอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทางฟลอริดานะคะฟลอริดาที่เกิดเหตุเนี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะตรงนั้นอ่ะมันเป็นแหลมยื่นออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบง่ายต่อการโดนแบบพวกพายุเฮอริเคนจะต้องแบบเกิดขึ้นบ่อยนะคะแถวนี้ก็จะไม่มีแต่เรางงมากเนี่ยอยู่ดีมีฝนตกมืดตึ๊บเลยข้างหน้าเราอะแล้วรถก็เยอะมากนะหรือว่าช่วง5โมงเย็นโรงเรียนเลิกงี้หรอหรือยังไงถนนเขากว้างมากเลยทุกคนเห็นป่ะเราวิ่งแล้วดูนู่นยังมีเลนในนู่นอีกอะแล้วบ้านคนก็อยู่ลึกไปเนี่ยดูดิพระอาทิตย์กำลังจะตกนะแล้วทุกคนคือเดี๋ยวนะมันย้อนแสงโหซูมเข้าไป iPhone 15โชว์หน่อยอุ้ยฝนก็ตกดูดิเห็นป่ะบนเขาอะอยู่กันแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยเมืองหน้าอยู่กว้างขวางแต่รถฉะไหนติดแล้วติดเฉพาะเลนเราหรืออุบัติเหตุเพราะฝั่งนู้นก็ยังฉิวอยู่นะดูดิรถเยอะจริงๆที่เนี่ยทุกคนตอนนี้ 6:20 แล้วค่ะได้เวลามืดนะคะเรายังรถติดอยู่เลยซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะถึงตั้งนานแล้วนะเนี่ยดูสิเราอยู่นี่นี่มันมีอุบัติเหตุตรงนี้
อุบัติเหตุอะไรนี่ต้อนรับเราเลยติดยาวเลยนะทุกคนยาวมาเป็น10กิโลแล้วนะเนี่ยตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนะแบบมองวิวมองนู่นมองนี่แต่ตอนนี้เราเริ่มแบบฉันอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้วนะจนจะมืดคาตาแล้วนะคะทำให้ทุกคนไม่ได้เห็นอะไรแล้วนะคะอยากรู้จริงๆว่าติดอะไรUS Air Force Academy อุ้ยน่าจะอยู่เส้นนี้แหละเนาะโรงเรียนนายเรืออากาศเขาเรียกนายเรืออากาศใช่ไหมตอนแรกมันก็เถียงกับพี่ตากล้องนะบอกว่าเอ๊ะเขาเป็นเกี่ยวกับกองทัพอากาศทำไมเรียกนายเรืออากาศล่ะดูซิมีอะไรเขามีรถขวางไว้เลยนะคะว่าให้เบี่ยงเห็นป่ะนี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆโอ้โหตอนแรกเรากะได้แบบแสงสวยๆอย่างนี้เนาะที่โคโลราโดสปริงนะคะปรากฏแสงสวยอยู่บนทางด่วนนี่ไงรถมาเป็นคอขวดอ่ะเบี่ยงเข้าเอาไงเข้ามานี่เจอต้นตอแล้วเขาบอกว่ามีการชนทางหน้านะคะอันนี้เป็นรถตำรวจแต่ว่าแล้วก็มีตำรวจมากิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะกิ่งเพื่ออะไรมอนไม่มั่นใจเหมือนกันอ๋อวันระยะเหรอวันระยะอุบัติเหตุอ๋อแต่อุบัติเหตุน่าจะเก็บไปแล้วนี่ซากรถแต่รถหรือว่ารถอยู่หน้าแล้วเขากั้นมาแบบไกลมากเลยนะที่เนี่ยโอ้นี่ไงเขาก็เดินกิ้งวันระยะหรอว่าหลังจากชนแล้วรถมันกระเด็นมาหรอหรือยังไงอันนี้ไม่รู้นะโอ้อะไรตรงนี้เต็มไปหมดเลยมีรถตำรวจรถพวกทางลงทางหลวงอะไรบ้างรถยกไหนโอ้มากันเต็มรถแบบพยาบาลอ๋อนี่ไงจิ๊บคันนี้จิ๊บต้นเหตุจิ๊บคันนี้กับคันไหนแค่นั้นเหรออ๋อเขาตกลงไปข้างล่างได้ป่ะสะพานหลุดเลยอ่ะทุกคนนี่แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บตรงนี้หรือว่าหลายคนเลยอุ๊ยตอนนี้เรากลับมาวิ่งเร็วแล้วนะคะถ่ายไม่ทันนะแต่ว่านี่ไม่ว่าเราจะไปไหนจะมีเหตุตลอดเลยนะเนี่ยโอเคโอ้ดูท้องฟ้าตอนนี้นะคือช่วงนี้เป็นช่วงแสงเหนือนะคะที่อลาสก้านี่สวยเลยนะใน LA ก็มีแสงแบบสีชมพูด้วยนะมอสอัพลงไว้ใน Instagram นะคะสามารถไปดูได้ตอนนี้เราวิ่งฉิวแล้วนะครับโหโล่งเลยอ่ะโอ้โหพอหลุดอุบัติเหตุมาโล่งเลยนะแต่ว่าพระอาทิตย์มันตกแล้วอ่ะทุกคนเสียดายจังเลยอ่ะอันนู้นไหมน่าจะโรงเรียนไหมเห็นหางเครื่องบินวอยๆใช่หางเครื่องบินกีฬาของ Air Force หรือเปล่าเดานะคือด้วยความที่นี่เมืองมันกว้างๆนะมันจะถ่ายอะไรมันก็ต้องซูมเอานี่ตรงนี้เขาบอกมีซีนิคโอเวอร์ลุคด้วยนะคะน่าจะเป็นวิวสวยๆเลี้ยวทันไหมเราขอเข้าไปดูหน่อยนี่เขาบอกว่าซีนิคโอเวอร์ลุคนะคะเดี๋ยวไปดูสิเป็นยังไงนี่เดี๋ยวจอดรถตรงนี้คือที่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรมุมสวยๆเขาก็จะเขียนแบบนี้นะเราก็มาจอดรถดูซิมีอะไรนู่นพระอาทิตย์กำลังจะตกบ่อยๆทุกคนลงมาข้างล่างหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ามาแล้วเรายังไม่ได้พาลงข้างล่างเลยนะคะเขาบอกว่า Welcome to Colorado Spring นะคะตอนนี้เราก็เข้าเขต Colorado Spring แล้วนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดให้ชมวิวเอ้ยมีอะไรบ้างนี่ค่ะจุดสำคัญนะคะเป็นเรื่องราวของโคโลราโดสปริงนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะ Garden of the Gods อันนี้นะคะเป็นอุทยานหินสีแดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเหมาะสำหรับคนที่ชอบปีนเขาแล้วก็ถ่ายภาพค่ะ Pikes Peak นะคะอันนี้เป็นยอดเขาที่สูงกว่า 4,300 เมตรเป็นหนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกาสามารถขับรถไปชมวิวได้ค่ะก็ที่นี่นะคะ Olympic City USA คืออยากจะบอกว่าช่วงเขาบอกว่าเก็บตัวนักกีฬาฤดูหนาวโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยเขาจะมาเก็บตัวที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นจุดที่อย่างที่มอสบอกมีกีฬาฤดูหนาวเยอะแล้วก็เป็นจุดที่สูงสุดที่สุดของสหรัฐอเมริกานะคะนักกีฬาจะได้แบบฝึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศเนาะโอ้วิวสวยมากทุกคนแล้วเราก็จะเห็นนะเขาจะมีรั้วหนามนะเขาวอร์นิ่งตลอดแล้วก็เขาจะมีเขียนไว้ตรงนี้นะคะเขาบอกว่า
โรงเรียนที่สอนนายเรืออากาศจะจบแต่ละปีที่นี่เนี่ยประมาณ 1,000 คนแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ไปเป็นทหารยศนายร้อยนะคะแล้วก็ที่นี่ยังเป็นสอนเกี่ยวกับเขาเรียกกองกำลังอวกาศด้วยนะคะแล้วก็ก่อตั้งมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1954นะคะแล้วก็เป็นสถานที่เปิดนะคะคนทั่วไปสามารถเข้าไปชมได้ด้วยแต่ตอนนี้ปิดแล้วเรียกได้ว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่ผลิตนักบินให้กับกองทัพอากาศของสหรัฐนะคะว่าแต่มีคนไทยที่เรียนจบที่นี่ไหมใครจบแล้วคอมเมนต์มาทักทายกันหน่อยเผื่อว่าเรามีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยกันเนาะบอกว่าตอนนี้มอสก็มาถึงโรงแรมนะคะเมื่อกี้แวะเอาของไปเก็บที่โรงแรมนะคะอยู่ที่โคโลราโดสปริงแล้วนะคะมาถึงมืดเพราะว่าไอ้อุบัติเหตุตรงนั้นนะคะก็เลยทำให้รถติดแล้วก็มามืดเลยแล้วเราก็หิวข้าวมากและอาหารที่จะกินนะส่วนใหญ่ที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีแต่คนขาวอยู่อ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นร้านอาหารก็จะเป็นพิซซ่าเป็นขนมปังมอสก็เลยเลือกวันนี้นะคะกินเป็นซูชินะทั้งที่รัฐโคโลราโดเนี่ยเขาไม่ได้ติดทะเลนะแต่เราก็มากินซูชินะเดี๋ยวดูว่าซูชิที่เนี่ยเขาจะสดใหม่หรือเปล่าแต่มอสดูร้านแล้วเนี่ยแนวแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะเพราะมีคุณลุงแบบญี่ปุ่นแล้วร้านก็แนวแบบญี่ปุ่นมากๆเลยนะเดี๋ยวดูว่าปลาเขาจะสดหรือเปล่าถือว่าปลาสดนะทุกคนตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าแบบปลาจะสดหรือว่ายังไงแปลว่าเขาอาจจะมีวิธีกระบวนการหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าโอเคราคาอาหารจานนี้จะเป็นแบบเชฟเขาเลือกให้นะคะมีซาชิมิแล้วก็มีซูชินะคะอยู่ที่36เหรียญนะคะแล้วก็ส่วนแฮนโลเนี่ย3ชิ้นอันนี้นะคะมันจะเป็นเซตนะคะอยู่ที่20เหรียญถือว่าราคาอาหารเนี่ยแพงพอๆกับในลอสแอนเจลิสเลยนะคะแต่ว่าราคาบ้านเนี่ยจากที่มอเช็คราคาก็จะถูกกว่า LA เยอะนะคะหลังใหญ่ๆนะ 500,000 เหรียญนะคะถ้า LA เนี่ยเป็นล้านเหรียญเลยโอเคเดี๋ยวเราก็กินกันต่อนะมาทุกคนออกมาจากร้านซูชิแล้วนะคะตอนนี้ร้านเซเว่นเขามีอยู่ข้างๆร้านซูชินะแล้วก็เนี่ยเซเว่นเข้าไปนะเขาจะมีพวกฟืนพวกอะไรขายด้วยน่าจะไว้แบบหน้าหนาวเนาะคนเขาก็จะมาเที่ยวกันเยอะนะคะเซเว่นที่นี่เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเทียบกับเมืองไทยอยากจะบอกว่าเมืองไทยน่าจะเยอะกว่านะคะทั่วอเมริกามีประมาณ 13,000 สาขาแต่ว่าข่าวล่าสุดเลยนะทุกคนจากที่มอสได้อ่านข่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมาของมอสนะคะเขาบอกว่าเซเว่นประกาศปิดทั่วอเมริกา400กว่าสาขานะคะเป็นเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ยอดขายลดลงแล้วก็บุหรี่อะไรอย่างเงี้ยปกติน่าจะได้กำไรจากตรงนั้นนะคะก็ลดลงนะและที่สำคัญมองว่ามันก็สมควรจะลดอ่ะเพราะว่าเซเว่นที่นี่นะมันไม่มีอะไรน่าซื้อเหมือนเมืองไทยอ่ะเข้าไปมันแบบธรรมดามากมากเลยนะคะถ้าได้เซเว่นสาขาเมืองไทยมาเปิดที่นี่นะมารับรองว่าสุดยอดอุ๊ยแล้วฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้มันมาถึงดึกนะคะเราก็ไม่เห็นอะไรมากโคโลราโดมอต้องมาซ้ำแน่นอนทุกคนแต่ว่าเราจะมาฤดูไหนต้องว่ากันอีกทีเพราะอยากจะบอกว่าตอนที่เล่นสโนว์บอร์ดอ่ะหลายคนชวนมอสอ่ะมาเอสเพนนะคะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสกีรีสอร์ทที่เจ๋งมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็แพงแล้วมอสก็เล่นไม่เก่งสักทีเดี๋ยวรอซ้อมไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมอสจะไปเจอพี่คนไทยนะคะที่เขาขับรถโรงเรียนนะคะไปเจอพี่เขานะคะได้ขึ้นไปนั่งในรถจริงๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวได้ดูกันนะว่ามาตรฐานของรถที่ใช้ขนส่งรับส่งนักเรียนของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะวันพรุ่งนี้ตอนเช้าคิดว่าเราจะได้เห็นโคโลราโดสปริงที่มันแบบสว่างสวยแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ตามมาถึงคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย Good night.